ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นะทัวร์นะคะตอนนี้เราอยู่อาบูดาบีใช้เวลาผ่านไป4ชั่วโมงวนเวียนในแอร์พอร์ตเนี่ยหลอกทางใช่เขาให้กด PCR ด้วยนะใช่มาถึงที่เนี่ยเขาจะกด PCR ให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรวจให้ฟรีไม่เสียกระตังตรวจเสร็จเนี่ยเขาส่งคนมาทางโทรศัพท์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็เราก็ออกไปได้เลยออกมาได้แล้วสถานบินแล้วนะคะหลังจากที่ใช้เวลา3ชั่วโมงในการหาทางออกนะตอนนี้ก็คือออกมาได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทัวร์ของนานะเดี๋ยววันนี้จะพาไปไหนเขาบอกเลยว่าเพิ่งเตรียมแพลนเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วว่าจะเที่ยวไหนบ้างออกมาก่อนไงคือเราเน้นว่าแบบไปตายเอาดับหน้าเราไปเตรียมตัวไม่สตัดดี้อะไรทั้งนั้นเอ้มัสยิดในเอทีเอ็นนั่นอ่ะนกแล้วนกแล้วเดี๋ยวตกรถแล้วWhat's it called again? Sayyid Masjid? Sayyid Grand Mosque. Sayyid Grand Mosque. Yeah, Sayyid Grand Mosque. Sayyid Grand Mosque. Grand Mosque. You go in first Emirate Palace, then come back Sheikh Zayed Grand Mosque. Oh, okay. Oh, what about the sand safari? Which one? The sand. Desert. Oh, the desert. The safari. Desert sand.Sand dunes? Desert, yeah. Yeah, the desert. The desert, this area, this area. What about the city? Do you recommend to go to the city? City, this road. Same coming, city, Emirat Palace. They are the same. So go to Emirate first, and then beach, and then mosque. Sayyid Mosque. So now, I don't know where to go. Let's talk about it. So, where are we going right now?That's unique, no problem. No, no problem. Yeah. No. Emirate Palace. Emirate Palace. No problem. Oh, okay. เราเล่นเดี๋ยวต้องเขียนใน description จบไปแล้วนะคะเมื่อกี้กับการเที่ยว Emirate Palace ที่วิ่งถ่ายรูปจบเพราะว่าแท็กซี่เข้าใจแบบนั้นแล้วก็พอเราถ่ายรูปเสร็จก็มารับเราไปเลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจแยกทางกับแท็กซี่นะคะปล่อยพี่แท็กซี่ลงไปแล้วเราก็มาลงกลางทะเลแบบว่ามันเป็นริมทะเลไงไปต่ออ่ะเราก็จะเดินต่อไปอย่างนี้นะคะคือมันก็เป็นทัวร์ที่ค่อนข้างอินเทรสซีฟนะทิ้งขยะก่อนแกไม่ออกโอ้ไม่ใช่ขยะแล้วมั้งเนี่ยนักขนาดนี้อันนี้เป็นบีชเดี๋ยวจะพาทัวร์นะมันสวยมากโดยที่แบบตรงข้ามใช่ป่ะก็จะเป็นมอลล์แล้วก็แบบมีแบบชิงช้าสวงชิงช้าสวรรค์นี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันจะสวยถ้ายืนมุมนู้นตรงที่เขาขับผ่านมาสวยแล้วยังไงต่อแล้วยังไงไปไหนต่อตอนนี้เราอยู่ในกลางเกาะเขาเรียกว่าอะไรกลางเกาะกลางเพราะว่าเมื่อกี้แท็กซี่ดรอปเราตรงนั้นแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็ไปยืนตั้งตัวก่อนจะไปไหนแล้วไปไหนต่อดีเขาบอกว่าทะเลปิดใช่ทะเลปิดเขาบอกว่าปิดแล้วเราก็จะลง เพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกเศร้าใจที่ไปถึงอิมเมเลตพาเลตแล้วแบบเขาวนให้เราถ่ายรูปแล้วก็วนมารับไงเราก็เลยงงๆนิดนึงปอดแล้วนะคิดว่าถึงปอดถ่ายรูปใช่หนูว่าเขาจะไปเลยไม่ก็ตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะดรอปเราข้างหน้าใช่ปะแต่เขาจะแบบมารับเราแล้วก็วนพาไปเที่ยวข้างในแต่ไม่ใช่จ้ะถ่ายรูปเสร็จขึ้นรถแล้วก็จะพาไปไหนต่อไม่รู้ลงก่อนแล้วกันคือตอนนี้เราอยู่ที่แกรนด์มัสคือกลับมาถึงแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ที่เราให้ฟังว่าโดนแท็กซี่พาไปอ้อมโลกมาแล้วปล่อยกลางป่าช้าไม่ใช่กลางเกาะอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะเข้าไปแต่เขาอะให้เปลี่ยนชุดก่อนแต่ว่าต้องซื้อนะไม่มีเช่าก็มีแบบธรรมดาอย่างเงี้ยแบบธรรมดาเนี้ยก็จะแค่แบบประมาณ45เงินเขาแต่ชุดนี้ก็จะแพงกว่าเราก็เลยใส่กางเกงเพราะมันมีวิ้งวิ้ง
เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถจุคนทำธรรมะได้ประมาณ 30,000-40,000 คนเลยนะข้างในไม่ใส่ได้ปะYou turn me on like a light switch When you're moving your body around and around Now I don't wanna fight this You know how to test me Me want you turn me on like a light switch อันนี้นะคะก็คือที่สุดท้ายที่มาที่อาบูดาบีนะคะก็คือยาสมอลนะคะยาสมอลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอาบูดาบีเลยนะคะห้างที่ใหญ่ที่สุดของอาบูดาบีก็มีทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบนะเดินไม่จบไม่สิ้นมีตั้งแต่แบรนด์ทั่วไปแบรนด์ปานกลางจนถึงพวกไฮเอ็นด์อย่างและที่สำคัญเซอร์ไพรส์มากมีชีสเค้กแฟคทอรี่ชีสเค้กแฟคทอรี่เนี่ยก็คือเป็นร้านดังจากที่อเมริกาที่นี่ก็คือมีเยอะมากนะคะคนเดินก็ไม่เยอะมากเดินสบายๆไม่เบียดเบียนใดๆนี่เดินดูมาหลายร้านแล้วก็ยังไม่ได้ของเลยแต่จริงเขาลดเยอะนะลดถูกด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่ายังไม่อยากถือของตอนนี้ก็เลยยังไม่ซื้ออะไรเพราะเดี๋ยวไปอังกฤษต่อนั่นเองค่ะ